สวัสดีครับวันนี้ทางอทอฟาร์มก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับโคลินีแองเจิลนะครับซึ่งตอนนี้ทางฟาร์มก็มีพ่อแม่พันธุ์โคลินีแองเจิลเพิ่มอีก1คู่ครับผมก็ตัวที่เห็นตัวใหญ่ในคลิปนะครับตัวนั้นก็คือเป็นปลาที่ทางฟาร์มเพาะขึ้นมาได้เองนะครับส่วนตัวที่เห็นอีกตัวนึงตัวที่เล็กกว่านั้นก็เป็นปลาเพาะเช่นกันนะครับมาจากทางบาหลีซึ่งก็ผ่านการกักโรคเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็จะเป็นคู่พ่อแม่พันธุ์ที่เป็นปลาเพาะทั้งคู่และก็สายเลือดไม่ชิดกันนะครับก็ตอนนี้ทางฟาร์มก็เลยมีโคลินี2คู่นะครับถ้าคู่นี้ออกไข่ปุ๊บก็เราก็จะสามารถทำจำนวนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าคู่เก่าที่มีอยู่นั้นอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็ไข่เหมือนจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับได้จำนวนน้อยนะครับยังไงก็ฝากความหวังไว้ที่คู่นี้ครับผมแล้วถ้าเขาออกไข่ยังไงก็ทางฟาร์มจะมาอัปเดตให้ทราบอีกทีนะครับสวัสดีครับ